เอาละถึงเวลาที่เราทำการเบรกจีเวลนะครับไปยังโลกคริสตัลเวลกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Loops Gamefy นะครับผมก็อยู่กับ DeFi Kingdom นะซึ่งวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นวันทรงชัยของ DeFi Kingdom ไปละเพราะว่า Crystal Well เนี่ยได้ทำการเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดตัว Ice Garden ให้เราเข้าไปทำการ Stake ตัว Jewel กับ Exjewel กันได้นะครับซึ่งเพื่อนสามารถดูรายละเอียดได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ตัว Crystal Well กันด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็นี่ครับที่ด็อกนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถที่จะนี่ครับผมทำการบริชโทเค็นได้แล้วนะครับโทเค็นที่เราจะบริชไปเนี่ยเราสามารถที่จะทำการบริชตัว Jewel นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริชจากเนี่ยจากตัว Harmony นะครับไปที่ DeFi Kingdom Chain ได้ด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเนี่ยสามารถบริช Exjewel ก็ได้นะครับก็มันก็จะแปลงไปตามกันนะครับซึ่งผมวางแผนไว้นะผมวางแผนไว้นะครับก็ตัวเนี้ยผมเดาว่าตอนแรกเขาประกาศไว้5ทุ่มใช่ไหมผมแอบเกรงไว้ว่าเดี๋ยวมันต้องแบบคนต้องแห่กันไปบลิชกันช่วงแรกๆแล้วก็เดี๋ยวมันอาจจะล่มได้นะก็เลยวางแผนว่าจะตื่นมาสักตีสี่นะครับปรากฏว่านอนไม่ค่อยหลับ ก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งแล้วก็มาดูเอ้ยสรุปว่าตอนตีหนึ่งอะเขาเพิ่งเปิดบลิชผมก็เอ้ยกลับไปนอนต่อแล้วก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับตีสามสี่สี่ตอนอัดวิดีโอนะณตอนนี้นะครับก็สามารถบลิชตรงนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวคริสตัลเวลเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปที่ด็อกนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับทราเวลทูคริสตัลเวลตรงนี้ได้นะครับก็แล้วทีนี้เราต้องทำการ approve contract ของ DFK chain นะครับแล้วเนี่ยจะย้ายมาที่โลกของ ของ Crystal Whale นะครับเนี่ย Crystal Whale เนี่ยก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพของโลกโดยรวมนะหน้าโปรไฟล์อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่เลยนะครับก็จะมีนะครับ Jeweler นะครับเราสามารถจะทำการฝากนะครับ Crystal ได้ที่นี่นะครับก็เหมือนกับJeweler ในโลกของตัวซีเลนเดลนั่นเองนะครับหน้าโปรไฟล์ก็ยังไม่เรียบร้อยก็ทางทีมกำลังทำอยู่นะครับ The Cradle นะ The Cradle นี่คณะจะคล้ายเฮ้ยมีหนังให้เราดูด้วยนะเป็นต้นไม้นะครับผมใครเขาบอกคอนเซ็ปต์มันคล้ายกับ Yggdrasil ต้นไม้ในโลกต่างๆแล้วก็มีเรื่องของตำนานของพวกเผ่าไวกิ้งกับนอร์สอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยมีงูอยู่ด้วยห้ามเข้านี่ครับแล้วก็ออกยังไงล่ะเนี่ย นี่ครับก็จะเป็นนี่ Cradle นะครับเนี่ยก็แบบว่าเราสามารถที่จะเอ้ย travel เข้ามาในโลกของเจ้าตัว Crystal Well ผ่านได้ที่หน้าเว็บเดียวกันนี้เลยนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ beta.defikingdom.com นะครับมี Crystal นะครับอันนี้ก็จะเป็น Enchantment Iron Root แล้วเราก็ออกมานะครับเนี่ยมีการ์เด้นด้วยการ์เด้นเนี่ยก็จะเป็นที่เราทำการฝากตัว Jewel กับ Exjewel ที่เราบริชมาที่นี่นะครับเข้าไปใน Ice Garden เดี๋ยวจะมีการเปิดตอนช่วง 7:00 นนั่นเองนะครับเนี่ยจะสามารถ deposit ได้ตอนนี้กำลังรอเปิดอยู่นะครับก็จะเปิดตอนเอ้ยนี่มันปรับเวลาตามโซนของเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะเนี่ยมา31 7:00 นเช้านะครับว้าเยี่ยมไปเลยก็เราก็จะมาสับฝากตัว Jewel Exjewel ที่นี่นะครับโอ้ Crystal Whale ก็นั่งพร้อมแล้วนะ Hero Summon อาจจะยังไม่มาในเฟสแรกนะครับก็เดี๋ยวคงมาในไม่ช้าแหละก็เนี่ยก็แบบเปิดมาเล็กๆนะครับเหมือนตอนซีเลนเดลแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำการ Bleach Token กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวซีเลนเดลก่อนนะครับเราจะกลับไปที่ซีเลนเดลที่นี่ได้ใช่ไหม Travel to Cylindel นะครับกลับป้ายนี่ Switch Network คืนนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเล่นสักแบบ10 Jewel กันก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลอง Bridge Jewel ดูก่อนนะครับเอาสิ Metamask พร้อมไหมMetamask พร้อมนะฮะเอาละเดี๋ยวลอง Bridge เป็น DFK Chain นะฟีจะอยู่ที่โอ้ 0.5 0.05 นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะเดี๋ยวผมลองสักถ้า100เนี่ยโอ้ฟรีก็บริดจ์ฟรีเป็น 0.05 Jewel เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองสัก100ดีไหม
อ๋อเมื่อกี้มันแค่ approve ปิดเฉยๆโอเคแค่ approve ปิดอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเค permission to access to your Gmail confirm แล้วปึ๊บเมื่อกี้แค่ approve contract ก่อนนะครับตกใจเลยนึกว่าทำไปแล้วแล้วเราก็ทำการ bridge ดูนะครับนานไหมหนอมีการใช้แก๊สฟรีที่เป็นวันสักเล็กน้อยด้วยนะครับปึ๊บ swap redeem successful โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เขาเอาไว้สำหรับสังเกตการนะครับเรียกว่า Signet Bridge นะครับก็จะไปดูใน announcement นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับผมตอนนี้เจ้าตัว Gwell ใน DFK chain ผมทำการ bridge เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิว่าตอนนี้ใน Crystal Whale เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะดอกมาสเตอร์นะครับ Bridge Token นะแต่ว่าตรง Bridge Token นี่ก็ยังไม่เห็นบาลานซ์ขึ้นนะครับแต่ว่าใน Signet Bridge ก็บอกแล้วว่ามันไปถึงแล้วนะนี่ครับตัวที่เป็น Gwell Balance ของผมมาขึ้นมาใน DFK Chain แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูซิ XGwell เนี่ยยังไม่มานะครับเดี๋ยวคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับเอาละก็น่าจะเรียบร้อยดีขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตในคอมเมนต์อีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการบริจพวก Gwell ต่างๆนะฮะก็ขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย